โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม FKL วันนี้เราก็มาอยู่กับโปรแกรมตัดต่อ Sony Vegas Pro คลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการตั้งค่า render คลิป 2K 60fps ให้คมชัดฉบับล่าสุด2022กันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับตอนนี้ช่อง FKL สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้แล้วนะครับพร้อมรับสิทธิพิเศษไปเลยนะครับมีราคาทั้งหมด4ระดับนะครับซัพพอร์เตอร์เลเวล1 20บาทต่อเดือนซัพพอร์เตอร์เลเวล2 50บาทต่อเดือนแอดมิน300บาทต่อเดือน VIP 1,000 บาทต่อเดือนแล้วผู้สมัครสมาชิกเวลาคอมเมนต์ในไลฟ์สดหรือคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก็จะมีป้ายผู้สนับสนุนเท่ๆอยู่หลังชื่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้อิโมจิที่เรากำหนดไว้ได้นะครับสมัครกันเยอะๆนะครับทุกคนแล้วเจอกันครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ในโปรแกรม Sony Vegas Pro กันแล้วนะครับหลังจากที่ทุกคนได้ทำการตัดต่อวิดีโอเสร็จแล้วให้เราทำการกดข้อฟ้าวิดีโอทั้งหมดที่เราต้องการเรนเดอร์นะครับโดยการกดไปที่วินาทีสุดท้ายของวิดีโอแล้วให้เราทำการกดคลิก2ทีจากนั้นให้เราไปตั้งค่า Preview เป็น Best Full แล้วให้เรากดไปที่ไฟล์กดไปที่ Render Asให้เราทำการเลือกฟอร์แมตเป็น Magic AVC /AAC MP4 ตัวนี้นะครับแล้วให้เราทำการเลือกอินเทอร์เน็ต HD 1080p ที่มี Nvidia ต่อท้ายกดไปที่ Customize Template Frame Size ให้เราเลือกเป็น Customize Frame Size ให้เราตั้งเป็น2560 1440 2560 1440 Profile ปรับเป็น High Frame Rate กดคลิก1ทีตั้งเป็น60มาที่หัวข้อ Bit Rate นะครับ Maximum กับ Average ปรับเป็น240 ล้าน Encode Mode ปรับเป็น NV Encoder Preset ปรับเป็น High Quality RC Mode ปรับเป็น VBR High Quality ต่อไปให้ไปหัวข้อ Audio Bit Rate ปรับเป็น320ต่อไปให้เราไปที่หัวข้อ Project Video Rendering Quality ปรับเป็น Bestพอตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนตั้งชื่อเทมเพลตให้จำง่ายอย่างเช่น 2K60fps พอตั้งชื่อเสร็จแล้วให้เราทำการกดเซฟแล้วกดโอเคจากนั้นให้เราทำการกดติดดาวไว้เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานครั้งต่อไปกดคลิก1ทีแล้วให้ทำการกดไปที่ Bounce แล้วให้เราทำการเลือกตำแหน่งที่เราจะเซฟตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วกดเซฟจากนั้นให้เราทำการกดเรนเดอร์เดี๋ยวเราไปดูคลิปที่เรนเดอร์เสร็จแล้วกันเลยครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะเรนเดอร์คลิป 2K60fps ให้คมชัดได้แล้วนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ